กลับมาสนุกกันต่อกับไมค์ทองคำครั้งที่10รอบ30คนสุดท้ายครับวันนี้เราแข่งขันกันในทีมทองพันช่างนะครับ3หนุ่มเนี่ยผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูคะแนนกันนะครับเก้าอี้เซฟโซนตัวที่1ครับโอ้โหเพิ่งมานั่งหมาดๆเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะน้องบาร์ทครับ 245.5 คะแนนครับนี่ดูท่าเขาซะก่อนนะฮะมั่นใจสุดๆนะฮะเก้าอี้เซฟโซนตัวที่2ครับน้องเต้ครับ 239.5 คะแนนครับนะจาก1ขยับมา2นะฮะแล้วเก้าอี้เซฟโซนตัวที่3ครับน้องแดนครับ 231.5 คะแนนครับก็ยังมีพลังอยู่นะยังไม่ท้อนะเพราะว่าการแข่งขันยังไม่จบอย่าเพิ่งท้อเพราะว่าตัวที่3นี่เป็นของใครฮะตัวที่3ต้องเป็นของผมครับของเราเรียบร้อยแล้วนะให้สาวๆก็ชิงตัวที่4กันไปนะจะได้หรือไม่นะต้องถามท่านนี้ฮะสาวรุ่นใหญ่หัวใจแกร่งครับป่านสุทธารสเชิญครับจับสลากในคนที่4ก็ชอบอยู่จ้ะเพราะว่ามันต้องได้เบิ่งคนอื่นเขาลองก่อนเฮามีสิทธิ์เบิ่งโอ้คนนั้นได้คะแนนเท่าไหร่ยังเสียก็ถือว่ามันยังมีโอกาสอันพ่อได้ฮู้กติกานะคะรอบ30คนค่ะกดดันอยู่เพราะว่ามันหาคนไม่มีซีที่หม่องแม่เฮาก็อยากนี่หม่องจักหม่องน้ำมูลสินะจ๊ะคริสต์มาสสู่แม่ระวังแม่ตีนะลูกนี่คือผู้ชนะคนที่4ครับในทีมทองพันช่างครับโอ้โหครับสวัสดีครับพี่ปานนะครับสวยมากสวยไหมวันนี้ได้ดูตัวเองในกระจกไหมสวยมากค่ะเหรอเคยแบบเราอะไรคนบอกว่าเหมือนพี่สุนารีสวยเหมือนกันเลยอ่ะแต่สู้พี่เขาไม่ได้หรอกค่ะเวลายิ้มเนี่ยตรงนี้มีแก้มแบบเลยรักยิ้มด้วยขโมยยิ้มขโมยยิ้มค่ะขโมยยิ้มอ๋อรักยิ้มขโมยยิ้มนี่นะรักจังไม่ได้เลยนะนภัณฑ์เห็นคนรุ่นเนี้ยมันเที่ยวโอ้โหเป็นไงน้องๆเขาร้องกันอร่อยไหมฮะพี่ปานอร่อยค่ะเนาะครั้งที่แล้วที่เราคุยกันเห็นพี่ปานบอกว่าจะมีปัญหาเรื่องของบางทีต้องนึกเนื้อใช่ไหมค่ะในเพลงที่เราไม่คุ้นเคยครั้งนี้แหละครั้งนี้ก็ซ้อมมาดีอยู่ค่ะมั่นใจแต่ก็มีปัญหาคือวันนี้เสียงไม่พร้อมค่ะเอายังไงมันเป็นแบบร้อนในอ่ะพี่พันมันจะมีน้ำลายแบบว่าออกมาเยอะผิดปกติเราบังคับเสียงไม่ได้เงี้ยค่ะเราจะเตรียมรับมือกับมันยังไงในปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นพยายามสู้กับมันค่ะเอาให้ได้ผ่านให้ได้นะครับจองที่นั่งที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งไว้แล้วค่ะของฉันของฉันเออนะครับอ่ะวันนี้พี่ปานเตรียมเพลงอะไรมาร้องให้เราฟังครับเพลงขายก้อยคอยอ้ายค่ะทำไมพี่ปานเลือกเพลงนี้มันเป็นแนวลูกทุ่งอีสานแล้วก็เสียงแมวกลับไปทั้งอีสานมันสิมีลูกพ่อจักหน่อยจังสิจ้ะความยากของเพลงขายก้อยคอยอ้ายก็คือว่ามันสิมีช่วงแบบว่าต่ำแล้วก็พอสูงก็สูงเลยสิจ้ะไอตอนซ่อมก็ยังมีตอนที่บ่พอใจหรือบ่ได้ดังใจตอนที่ว่าท่อนสูงค่ะต่ำสุดแล้วก็มาสูงจังซี่ว่าท่านได้ดังใจปานใดบอกอะไรกับลูกๆหลานๆน้องๆหน่อยท่านจะร้องแล้วนะลูกๆอย่าซ่าให้มากนะแต่แม่จับตีก้นลายเด้อแม่มาแม่มาเว้ยนะครับอ่ะมาฟังเพลงนี้จากพี่ปานนะครับขายก้อยค่อยอ้ายเชิญครับค่อยค่อยอายอยู่เปิงนะใจข้างฟ้า
ะนั้นวันนี้ทั้งวันพอเห็นสอดมาอายเคยมาสั่งพวงนมยางลวกขันแท้นาคอยคมผมให้อายแน่ลาผมตายมาบ่เอาเรื่องกันเมื่อน้องคนคอยตาก็คอยเลี้ยงแนมแท็กซี่จนหลายชาญเกือบลืมเพิ่มบีลูกค้าคอยติคมหน่อยทั้งวันเกิดเรื่องอย่างน้องมาสอดพะวอกข้างปั๊มน้ำมันติดไฟแดงหรือรถชนกันรู้ไหมทั้งวันน้องคอยเป็นห่วงเสียนไม่ไม้เตรียมไว้ก้อยทำไอ้สั่งเครื่องในเสียงหันแช่ในลังเป็นห่วงเขาเหนียวคนห่อนหนึ่งได้ไปและใจทั้งดวงผ่านได้สิมาถามทวงเมนูประจำให้น้องดีใจคอยคอยคอยอายกระวนกระวายหัวใจคนโหยหรืออายจะคนสวยสวยสาวขายประกันเข้ามาพันใจจนลืมคิดฮอดว่าเคยมาจอดกินก้อยขมพายน้องทาจนเสียนไม่ไหมเหลือแต่หัวใจที่กลายแล้วสิยังหันแช่ในหลังเป็นห่วงเขาเหนียวคนห่อนหนึ่งได้ไฟและใช้ทางดวงผ่านได้สิมาถามทวงเมนูประจำให้น้องดีใจคอยคอยคอยอายกระวนกระวายหัวใจคนห่อนหรืออายเจ้าคนสวยสวยสาวขายประกันเข้ามาปันจะอายจนลืมคิดฮอดว่าเคยมาจอดกินก้อยขมตายน้องทาจนสิ้นไม่ไหมเหลือแต่หัวใจที่กลายหมดแล้วอะไรกินซะหน่อยดีกว่าวันนี้อ้าวปานจ๋าจ้ามีลูกค้าอย่างวันนี้เนี่ยไม่มีเลยค่ะพี่พันเอาจัดให้พี่ซะหน่อยสิพี่พันพี่พันจะเหมาไหมฮะเอางี้วันนี้พี่มาทั้งทีเนี่ยเหมายกโต๊ะเฮ้ยเด็กๆเด็กๆอยู่ไหนจัดซะหน่อยสิอ่ะปานเดี๋ยวปานไปทำเลยทำให้พี่ซะหน่อยเด็กๆเด็กๆเด็กๆเหมายกโต๊ะจริงๆมันไม่เข้าใจสื่อสารกับพวกมันไม่ค่อยรู้เรื่องจริงพวกนี้เอ้ยเด็กๆเมายกโต๊ะคือโต๊ะนี้พี่ปานพี่ปานส้มตำหน่อยส้มตำส้มตำไปๆพี่ปานไปไปตำเออเออโต๊ะนี้โต๊ะนี้เออเออมันต้องอย่างงี้สิวะเออเนี่ยเออเมายกโต๊ะเออเอ้าเมายกโต๊ะจริงอ่ะปรบมือหน่อยครับพี่ปานพี่ปานถือว่าดีไหมพี่ปานยังมีไหมยังมีอาการที่เรากังวลไหมว่าเรื่องของกลืนน้ำลายอะไรเสียงเขาพร้อมแล้วก็มันมีปัญหาแบบว่าต้อมคล้ายๆว่าเขาเป็นหลอดในแหละมันเป็นต้อมแบบน้ำลายออกตามแบบออกไหลมันเทเสียงไม่ได้ตามที่เขาเคยลองมากสิแม่จ๋าใจแป้วอยู่เหมือนกันนะครับว่าแม่ปานเนี่ยจะได้มานั่งเก้าอี้ตัวที่หนึ่งแทนผมเป็นอย่างแม่คือลองแบบว่าเสียงสั้นหรือว่าแบบเสียงแหบๆเพราะว่าแม่บอกว่าแม่เจ็บคอนั่นนะครับ
ก็เลยเหตุอาจจะเหตุให้เสียงแม่เป็นแบบนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวมาฟังเสียงจากคณะกรรมการอโนดครับนี่ผมฟังว่าวันนี้ปานร้องเพลงเหมือนไม่เป็นตัวตนเหมือนเหมือนจะทำเสียงให้เป็นใครสักอย่างหนึ่งความเป็นปานอย่างรอบที่แล้วมันไม่มีอ่ะนั่นคือความรู้สึกของผมเทคนิคการร้องนี่คะแนนเต็มตั้ง20นะถ้า3คนนี่คะแนนเต็มมัน60เลยนะผมกำลังบอกว่าถ้ามันได้เต็มมันถึง20แต่คุณได้ไม่เต็มไงไม่เต็มขนาดนี้แต่ก็เยอะให้3คนได้หวาดหวั่นได้เช่นกันครับโชคดีครับครับผมนะฮะมันลงตัวกับความเป็นปานมากขายก่อยค่อยอายนะแล้วก็การร้องโดยรวมอื่นๆก็ถือว่าดีหมดเลยแม้กระทั่งเสียงที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาเนี่ยพลังก็ดีด้วยนะแต่ก็งงว่าเสียงทำไมมันออกมาแบบนี้พี่ปานลองไปหาเหตุผลนะจะรู้ตัวเองที่สุดว่ามันเกิดจากอะไรเพราะอย่างอื่นมันมาครบครับประมาณนี้ครับกราบผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับพี่ปานครับก็ถือว่าผลงานวันนี้จากที่ฟังคำแนะนำคำคอมเมนต์ของคณะกรรมการนี้พอจะสู้ลูกๆหลานๆได้ไหมน้องๆก็50 50ค่ะครึ่งๆจากฟังจากฟังคอมเมนต์จากฟังเสียงจากฟังแล้วก็จะประเมินไปด้วยนะตัวไหนดีพี่หมายถึงเก้าอี้นะขอตัวที่2จะได้สบายใจเต็มโอ้ถ้าตัวที่2นี้ทางนี้ล่วงไปละนาวเลยนะเอาเดี๋ยวเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับและคะแนนของพี่ปานก็คือเอาละครับโอ้โหหนุ่มๆนี่ลุ้นนะฮะยืนเหมือนโดนลูกโทษเลยนะครับตั้งกำแพงแล้วฮะตอนนี้ข้อ230ป่ะเนาะเพราะว่าตามที่ฟังคอมเมนต์เพิ่นแล้วก็บ่เป็นตะไหลคะแนนมาจ้ะหวั่นใจอยู่ครับว่าผมจะได้เลื่อนไปนั่งเก้าอี้ตัวที่4ครับซึ่งเป็นตัวที่ผมไม่อยากนั่งครับนั่งที่2แน่ๆเลยอ่ะในใจคิดแบบนั้นเพราะว่าแม่ก็ทำผลงานออกมาได้ดีและคะแนนของพี่ปานก็คือ200 235ครับผมโอ้เอานะครับโอ้โหตอนนี้ก็จะขึ้นมาอยู่เก้าอี้เซฟโซนตัวที่3ครับแทนแดนนะครับโอ้นะครับอ่ะเชิญพี่ปาเลยลูกหนุ่มๆมารับพี่ปาหน่อยลูกมารับพี่ปาหน่อยเต้กับบ้านนี่ยิ้มแบบโอ้สบายสบายนะฮะครับพี่ปานนะตอนแรกหวังไว้ที่2มันหล่นมาหน่อยไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรค่ะ1 2 3นี่รอดแดนต้องลุ้นกับลูกปัดนะครับผมนะเป็นไงบ้างแดนสถานการณ์ตอนนี้ล่าสุดของเราเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี้ก็50 50ครับก็มารอลุ้นกันครับกับพี่ลูกแปดครับครับผมผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะคนสุดท้ายแล้วน้องลูกปัดมาดูกันว่าเขาจะคว้าไปกี่คะแนนและเขาจะไปนั่งเก้าอี้ตัวไหนพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาไม้ทองคำครั้งที่10รอบ30คนสุดท้ายครับ